รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นมาฝากกันนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมมีเมนูเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับอย่างน้ำแครอทแตงโมมาฝากกันจะมีขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใช้เครื่องแยกกากนะครับส่วนผสมหลักๆของเรานะครับสำหรับน้ำแครอทแตงโมนะครับแน่นอนครับต้องมีแครอทและก็แตงโมนะครับแครอทปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้สับปะรดนะครับจะได้เพิ่มรสชาติความเปรี้ยวความหวานนะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆจากขิงแก่แบบนี้เลยนะครับเอาละฮะขั้นตอนแรกครับเราใส่ไปเลยนะครับเซฟตี้ให้เรียบร้อยครับโอเคเปิดเครื่องโอ้แล้วฮะค่อยเป็นค่อยไปนะครับโอ้โหมีวอร์มดาวด้วยอ่ะแครอทผ่านไปตามด้วยแตงโมนะครับอันนี้น้ำเยอะละไม่กังวลสับปะรดไปด้วยเลยครับที่เหลือและสุดท้ายนะครับขิงแก่นะฮะปอกเปลือกเหมือนกันนะฮะขูดๆออกจากนั้นนะครับเราก็ใช้เครื่องแยกกากต่อเลยนะฮะเปิดเครื่องครับโอ้โหรวดเดียวเลยอ่ะ โอเคต้องบอกว่าเมื่อกี้หอมมากเลยเพราะว่ากลิ่นขิงนี่คือแบบฟุ้งขึ้นมาเลยนะฮะหลังจากที่เราได้น้ำสกัดออกมาแล้วนะครับก็สามารถจัดใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะครับตกแต่งด้วยอันนี้ครับจะเป็นแครอทนะฮะเก็บไม้แบบนี้เลยนะจะได้รู้ว่าสุขภาพเต็มๆช่อสะระแหน่นะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวนิดนึงฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับน้ำแครอทแตงโมนะครับแนะนำเลยว่าเครื่องดื่มสุขภาพแบบนี้นะครับหลังจากสกัดเรียบร้อยแล้วรีบรับประทานครับความอร่อยนะครับวิตามินต่างๆจะยังคงเต็มเปี่ยมนะครับเชิญชิมกันได้เลยครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีโฮมเมดพาสต้ามาฝากค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในอ่างผสมตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่น้ำมันมะกอกและน้ำเย็นนวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งไว้15นาทีแบ่งก้อนแป้งน้ำหนัก100กรัมโรยแป้งอเนกประสงค์ตรากบบนโต๊ะรีบเป็นแผ่นบางประมาณ1/4 เซนติเมตรขนาด 12x24 เซนติเมตรพับแป้งเข้าหากันตัดแป้งให้ได้ขนาด1เซนติเมตรคลี่แป้งออกเป็นเส้นจากนั้นใช้มือขยุ้มแป้งเคล้ากับเส้นที่คลี่ไว้เตรียมไว้ค่ะเทน้ำลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันมะกอกนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เส้นพาสต้าลงต้มจนกระทั่งสุกตักขึ้นใส่เส้นพาสต้าลวกสุก200กรัมลงในภาชนะตามด้วยซอสเพสโต้สำเร็จรูปเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันตักเส้นพาสต้าใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสเพสโต้และซาวครีมโรยพาร์เมซานชีสขูดและถั่วพิทาชิโออบสุกสับหยาบตกแต่งด้วยช่อโหระพาให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโฮมเมดพาสต้าแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไร้ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูฟักทองแกงบวชสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไร้ชูการ์อยู่ประมาณ 93.75 แคลอรี่ต่อฟักทองแกงบวชทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่300 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไร้ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 68.75% เรามาเริ่มทำฟักทองแกงบวชกันเลยค่ะเริ่มจากใส่ฟักทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำปูนใสแช่ฟักทอง30 นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำให้สะอาดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ฟักทองที่เตรียมไว้ต้มจนฟักทองเกือบสุกใส่มิตรผลไร้ชูการ์เกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อกะทิเดือดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไร้ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีคุกกี้อร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นคุกกี้สับปะรดคุณผู้ชมครับตำรับคุกกี้เนี่ยมีสัก100 ล้านตำรับในโลกใบนี้นะคุณผู้ชมแต่ลักษณะคุกกี้ที่ดีที่พวกเราชอบกันจะต้องเนื้อละเอียดเวลาเข้าปากเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่แข็งกระด้างแต่มีความนุ่มละมุนนะคุณผู้ชมที่สำคัญต้องหวานกำลังดีและมีกลิ่นหอมของเนยที่แบบเข้าปากเสร็จแล้วยิ่งกินยิ่งอร่อยเราก็หยุดไม่ได้ก็ต้องตำรับนี้เลยนะครับเอาละเราเริ่มต้นถึงแม้จะเป็นคุกกี้สับปะรดเราก็ไม่แนะนำให้คุณไปซื้อสับปะรดกวนมีปัญญาทำสับปะรดกวนเก็บไว้เองคุณผู้ชมเอามาใส่ในคุกกี้อร่อยกว่าเยอะเนื้อสับปะรดจัดการสับให้ละเอียดเสร็จแล้วบีบน้ำทิ้งเอามาใส่ลงไปในหม้อเกลือป่นเสริมไอโอดีนควรใส่มะนาวนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมสำหรับใครก็ตามที่คิดว่าควรจะต้องลดปริมาณแคลอรี่ในร่างกายแล้วก็วันนี้แนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับมิตรผลไร้ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใช้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสัดส่วนของน้ำตาลที่คุณผู้ชมเคยใช้ก็จะได้ความหวานเท่ากับน้ำตาลที่คุณเคยใช้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณอาจจะใส่น้อยกว่า 50% ก็ได้เพียงแค่คุณผู้ชมชิมเอาแต่แคลอรี่นิดเดียวนะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมถ้าจะกวนอะไรแบบนี้ต้องคิดถึงกระทะทองเหลืองใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ทีนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมจับสะดวกมือนะคุณผู้ชมแล้วด้ามก็ไม่ร้อนมาถึงมือเราหม้อด้ามไวทลักษณ์3 ชั้นขนาด18 เซนติเมตรตราหัวมะลายครับเห็นไหมแป๊บเดียวได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมร้อนเร็วมากคุณผู้ชมการใช้น้ำตาลมิตรผลไร้ชูการ์คุณผู้ชมเวลาเรากวนของก็ต้องทราบนะว่าส่วนผสมที่ได้จะไม่เหนียวหนึบหนับเหมือนอย่างที่คุณผู้ชมเคยทำแต่ก็สามารถปั้นได้หน้าตาของขนมและอาหารออกมาหน้าตาเหมือนเดิมเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะของสับปะรดเมื่อใส่ไร้ชูการ์ลงไปกวนก็มีลักษณะออกมาใสๆเหมือนเราใช้น้ำตาลปกตินั่นแหละคุณผู้ชมเห็นไหมเอาละเมื่อส่วนผสมได้ที่เราจะพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเราจะปั้นเป็นลูกกลมๆเล็กๆเตรียมไว้นะครับคุกกี้ตำรับวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตรา Peerless Food นะครับอันนี้หอมจริงอร่อยจริงคุณผู้ชมครับจัดการตีเพียร์เลสก่อนนะครับจนกระทั่งขึ้นฟูเล็กน้อยคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นไขมันวัวในเปอร์เซ็นต์ที่สูงถึง 99%ตีปุ๊บเนี่ยจะขึ้นฟูง่ายนะคุณผู้ชมพอเพียร์เลสของเราเริ่มขึ้นฟูขาวเล็กๆแบบนี้ใส่ไข่ไก่ลงไปเลย1 ฟอง เอาละเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปทั้งหมดเลยนะครับเอาละพอเราใส่น้ำตาลไอซิ่งเข้าไปคุณผู้ชมข้อดีของการใช้เนยที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงแบบเพียร์เลสเนี่ยส่วนผสมของเนยจะไม่เหลวนะครับในการทำคุกกี้แนะนำคุณผู้ชมให้เลือกใช้แป้งที่ถูกต้องเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับใส่แป้งผสมกับเกลือป่นผงฟูและจัดการเขย่าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเทส่วนผสมของแป้งอเนกประสงค์ลงไปในส่วนผสมของเนยที่เราตีไว้แล้วนะคุณผู้ชมใช้ความเร็วต่ำๆส่วนผสมจะหนืดเล็กน้อยคุณผู้ชมคุกกี้ตำรับนี้ไม่ใส่นมนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจึงเป็นคุกกี้ที่มีความหอมกลิ่นของเนยมากๆทีเดียวเอาล่ะส่วนผสมได้ที่แล้วคุณผู้ชมพักส่วนผสมนี้ไว้อย่างน้อยประมาณ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงในห้องที่มีอุณหภูมิเย็นๆนะครับแล้วประเดี๋ยวเราจะมาจับใส่กระบอกแล้วกดเป็นพิมพ์นะครับเสร็จแล้วก็จัดการใส่กระบอกกดเนื้อคุกกี้จะเหมือนกับคุกกี้กล่องที่คุณผู้ชมซื้อเนื้อแบบเดียวกันเลยเพราะเป็นเนยชนิดเดียวที่ใช้ในการทำขนมเอาสับปะรดกวนที่เราทำไว้ใส่ลงไปตอนนี้ก็ควรจะตั้งเตาอบไว้แล้วคุณผู้ชมอุณหภูมิที่ใช้ในการอบ300ถึง325องศาฟาเรนไฮต์อบสัก2ครั้งก็ดีนะพออบ1ครั้งเริ่มสุกแต่ยังไม่เหลืองคุณผู้ชมก็จัดการเอาออกมาจากเตาพักไว้จนเย็นสนิทคุณผู้ชมก็เอาเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งอีกประมาณสัก5นาทีอุ้ยคุกกี้จะกรอบทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากอบสุกแล้วมันน่ารับประทานแค่ไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมไปชงชามาให้คุณผู้ชมด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูสีลักษณะของคุกกี้ที่ได้สีสันสวยน่ารับประทานจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเรามีขนมอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับจากอาจารย์เมย์กับน้องนานาเบคอนพาร์สลีย์เบรดสติ๊กอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมที่เรียกได้ว่าเป็นขนมทานเล่นเราสองคนจะมาทำขนมขาไก่เบคอนช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกล้วยหอมเซเว่นอัพใส่กล้วยหอมลงในโถปั่นตามด้วยน้ำปั่นให้ละเอียดนำไปกรองแยกน้ำเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายเทน้ำกล้วยหอมลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ประมาณ 1/2 ของพิมพ์พักไว้จนทรงตัวดีเรียงกล้วยหอมหั่นแว่นให้สวยงามเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเติมเซเว่นอัพคนให้เข้ากันเตรียมไว้เกร็ดความรู้ในการทำวุ้นในการต้มวุ้นไม่ควรใส่เซเว่นอัพลงไปตั้งแต่แรกเพราะจะทำให้แก๊สในน้ำหายไม่มีรสชาติและความซ่าหายไปเทวุ้นเซเว่นอัพลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกล้วยหอมรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกล้วยหอมเซเว่นอัพเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่ส่งเครื่องน้ำปลาหวานรสละมุนมาฝากค่ะเทสสตรอเบอรี่ฟรุตเบดพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและพริกขี้หนูป่นคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงบนภาชนะเสิร์ฟโรยกุ้งแห้งป่นหยาบถั่วลิสงบดหยาบมะพร้าวคั่วและพริกขี้หนูเขียวแดงซอยรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สด พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบรดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมที่เรียกได้ว่าเป็นขนมทานเล่นใช่มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราสองคนจะมาทำขนมขาไก่เบคอนชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอะ Bacon and Parsley Breadsticks มาดูกันค่ะว่าขนมปังขาไก่เบคอนเนี่ยจะมีกรรมวิธีแบบไหนบ้างความจริงแล้วขนมปังอ่ะสามารถใช้มือทำได้ใช่เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอ่ะสามารถใช้มือทำได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำปริมาณเยอะอ่ะมันจะเหนื่อยแล้วมันก็ใช้เวลานานกว่าการใช้เครื่องเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในเครื่องตีของเราซึ่งเป็นหัวตะขอแต่ว่าเดี๋ยวเรากลัวว่ามันจะมองไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดเราก็เลยจะขออนุญาตผสมของแห้งทั้งหมดลงในอ่างแล้วเดี๋ยวเราจะเทของเหลวลงไปในนี้ทำให้ทุกคนเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเปิดฝาไว้ก่อนขั้นตอนแรกนะคะเราจะผสมส่วนผสมที่เป็นของเหลวก่อนของเหลวของเราจะมีนี่ค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นจะมีน้ำเปล่านะคะและนมข้นจืดอันนี้เป็นของเหลวของพวกเรามาว่ากันที่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งขนมปังขาไก่เราต้องการความกรอบเพราะฉะนั้นแป้งสาลีอเนกประสงค์จะทำให้ขาไก่ของคุณกรอบมากกว่าแป้งขนมปังค่ะหยิบแป้งสาลีอเนกประสงค์อย่าลืมเลือกใช้ตรากบแบบพวกเรานะเกลือกับยีสต์ถ้าใส่ลงไปชนกันแบบนี้เกลือมีความเป็นด่างสูงจะทำให้ยีสต์ของเราทำงานได้ไม่เต็มที่คุณผู้ชมแค่แยกฝั่งเขาไว้แบบนี้ที่เหลือทำทุกอย่างตามปกติเลยค่ะน้ำตาลทรายใส่ตรงไหนก็ได้เบคอนอันนี้เป็นเบคอนเจียวกรอบนะคะและพาร์สลีย์ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะคนได้ไม่มีปัญหาคนให้เบคอนกระจายตัวส่วนตัวนานาจะนิยมใส่ของเหลวลงไปที่เครื่องตีก่อนแล้วแต่เทคนิคเนาะเราใส่น้ำมันพืชนมข้นจืดแล้วก็น้ำเปล่าลงไปแล้วจากนั้นตามด้วยของแห้งของเราเลยค่ะปิดฝาแล้วเปิดเครื่องเลย10นาทีนี่คือด้วยประสบการณ์ล้วนๆนะเฮ้ยเราเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากเลยอ่ะแล้วตรงนี้ยังไงต่อแนวนี้ได้ไหมได้เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นนะคะหลังจากเราออกมาจากเตาอบรอบแรกแล้วเราใส่พาสลีย์แห้งเกรเต็ดพาร์เมซานชีสลงไปในถาดของเราจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะบี้เขาให้เขากระจายตัวแบบนี้อันนี้จะเป็นถาดเครื่องปรุงของพวกเราแน่นอนค่ะขาไก่ของเราจะชุ่มฉ่ำหอมหอมจากตรงนี้ไม่ใช่น้ำมันนะอันนี้คือ Australian Dairy Free Butter Oil ค่ะเป็นไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียนะคะตรา Peerless Food ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยเราจะเอากล่องนี้เนี่ยนะคะตักออกมาจากนั้นละลายเสร็จปุ๊บเขาจะกลายเป็นสีแบบนี้เลยคุณผู้ชม ขาไก่หน้าตาน่ารับประทานมากแบบนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าชิ้นเดียวไม่พอมันเพลินแม่เพราะว่ามันได้เคี้ยวเบคอนได้หอมพาร์สลีย์แล้วก็มีชีสเค็มๆด้วยยังไงลองเอาเมนูของพวกเราไปปรับใช้กันดูนะเพราะนอกจากจะเอามาโรยเบคอนกับพาร์สลีย์แล้วคุณผู้ชมสามารถเอามาโรยอย่างอื่นเพิ่มได้ด้วยอาจจะเป็นพวกผงปรุงรสต่างๆมาล่าซาวครีมหรืออะไรก็ทำได้หมดเลยสามารถประยุกต์พริกแพงได้อีกเป็นร้อยๆเมนูเลยล่ะเอาละค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์จะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข 23 นะคะวันนี้นานาอาจารย์เมย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มผลไม้ปั่นอย่าง Mix Fruit Smoothie มาฝากกันนะครับจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้จะผันตัวเองมาสายมูเตลูนะคุณผู้ชมแต่บังเอิญเป็นขนมที่อร่อยมากและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นก็คือกุหลาบจามุนอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสิงคโปร์กันค่ะเห็นเขาบอกกันว่าที่สิงคโปร์ก็มีขนมชั้นเหมือนกันนะขนมชั้นของเขาอร่อยไม่แพ้ขนมชั้นของไทยใช่หรือเปล่าใช่